สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้พวกเราภูมิใจจะนำเสนอเรื่อง The Killer Dog ศักราชที่1891สงครามกลางเมืองทำให้ประเทศซีเวียถูกแบ่งออกเป็นฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายขัดขวางชนวนของเหตุการณ์เกิดจากการที่ท่านประธานาธิบดีประกาศเลิกทาสยุติชนชั้นของทุกคนทำให้เสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายสงครามก็เริ่มต้นขึ้นผู้พันกิลเบิร์ตเราจะต้องรอดไปด้วยกันค่ะไปเถอะมีชีวิตอยู่ต่อไปไวโอเลตหลังจากสงครามจบลงฝ่ายสนับสนุนเป็นผู้ชนะผู้คนสูญเสียคนสำคัญไปจากสงครามรวมถึงไวโอเลตที่ต้องสูญเสียผู้พันกิลเบิร์ตที่เป็นที่รักและผู้มีพระคุณที่เคยช่วยเธอไว้จากการเป็นทาสไวโอเลตถูกผู้พันกิลเบิร์ตช่วยไว้ในตอนที่สงครามอยู่ในช่วงรุนแรงเธอถูกฝึกในฐานะของอาวุธมนุษย์คนหนึ่งผู้คนที่รู้จักเธอมักเรียกเธอว่าตุ๊กตาสังหารไวโอเลตถูกทางบ้านของกิลเบิร์ตรับตัวมาเลี้ยงพวกเขายกห้องเก่าของกิลเบิร์ตให้กับเธอระหว่างที่ไวโอเลตเก็บของเก่าของผู้พันกิลเบิร์ตอยู่นั้นเธอได้เจอเข้ากับกล่องเก่าๆภายในกล่องระบุถึงเอกสารวางแผนร้ายของนายพลแลนด้าไวโอเลตเริ่มตรวจสอบแผนการของนายพลแลนด้าโดยมีพันโทฮอสกินเป็นผู้ช่วยจนได้รู้ว่านายพลแลนด้าและพวกต้องการสังหารท่านประธานาธิบดีในวันประกาศเสรีภาพเพื่อหวังยึดครองอำนาจและก่อสงครามอีกครั้งเหมือนกับเหตุการณ์เมื่อ4ปีก่อนในวันประกาศเสรีภาพไวโอเลตร่วมมือกับพันโทฮอสกินช่วยกันหยุดแผนการร้ายของนายพลแลนด้าแกเป็นแค่ตุ๊กตาก็ทำตัวให้เป็นตุ๊กตาสักทีได้ไหมอย่ามาสอดรู้สอดเร็งให้มันเหมือนเจ้านายเถอะมันมากนักนะคุณเป็นคนฆ่าผู้พันกิลเบิร์ตเล็งฆ่าครอบครัวของฉันเมื่อ4ปีก่อนไวโอเลตต่อสู้กับนายพลแลนด้าและสามารถหยุดแผนการร้ายไว้ได้งานประกาศเสรีภาพผ่านไปด้วยดีประเทศซีเวียกลับมาสงบสุขอีกครั้งเหตุการณ์ผ่านไปไวโอเลตได้รับจดหมายปริศนาที่ถูกส่งโดยผู้พันกิลเบิร์ตไวโอเลตจึงเดินลัดเลาะเข้าไปในป่าเพื่อพบกับผู้พันกิลเบิร์ตตามที่จดหมายได้ระบุเอาไว้ที่นั่นไวโอเลตได้พบกับวิญญาณของผู้พันกิลเบิร์ตอีกครั้งและผู้พันกิลเบิร์ตได้บอกกับไวโอเลตว่าจงมีชีวิตอยู่ต่อไปในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเถอะนะไวโอเลตถึงผู้พันกิลเบิร์ตที่รักฉันสบายดีค่ะฉันเริ่มงานใหม่ในฐานะของคนรับเขียนจดหมายให้กับคนอื่นๆฉันได้ใช้ชีวิตในฐานะของมนุษย์ปกติคนหนึ่งแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆและฉันจะเขียนมาใหม่นะคะเรื่องราวก็มีอยู่เท่านี้แหละครับวันนี้พวกเราจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ